สนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมใหญ่ที่เป็นวันประชุมใหญ่ไปนะฮะว่าฟีฟ่าเนี่ยมีการแจ้งเรื่องของการเปลี่ยนธรรมนูญฉบับมาตรฐานเนี่ยให้สอดคล้องกับฟีฟ่าเนี่ยหรือประเทศสมาชิกทั้งหมดเนี่ยแล้วนะอันนี้คือทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเริ่มแจ้งสโมสรสมาชิกครับเมื่อปี2552ก็คือประมาณ4ปีที่แล้ว1ปีหลังจากที่ฟีฟ่าแจ้งสมาคมฟุตบอลหรือสหพันธ์ฟุตบอลของแต่ละชาติทั่วโลกผมย้อนกลับไปถามนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ลำดับภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ทุกท่านคุณวรวีมกูดีเป็นนายกสมาคมฟุตบอลณเวลานั้นก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลมานานหรือยังครับไม่ฮะเพิ่งรู้สึกจะเข้ามาปีจำไม่ผิดกับปี50นะฮะ50ครับก็ประมาณ50แล้วพอ52เนี่ยทางฟีฟ่าก็มีจดหมายอันนี้มาใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นนั้นหน่อยฮะก่อน52หน้าหน่อยว่ามีมาก็เลยเอาเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมใหญ่ปี51นะฮะปี51ที่ผมเรียนไปก่อนฮะแล้วก็ที่ประชุมใหญ่ก็รับรองทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยนะครับพอปี53คือก่อน52เนี่ยปีอะไรช่วง52กว่าๆฟีฟ่าก็มีหนังสือมาอีกนะว่าคุณจะต้องรีบดำเนินการละปรับปรุงเข้าใจรีไวซ์เข้าใจคำว่ารีไวซ์โครงสร้างภายในอย่างนั้นแหละครับไอ้ธรรมนูญธรรมนูญแล้วว่าธรรมนูญเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้พวกนี้เขาศึกษามาหมดแล้วฟีฟ่านะครับอันนี้พอปี53เนี่ยท่านก็ที่ประชุมใหญ่เรียกประชุมใหญ่วันที่31มีนา2503ผมจำได้เลยนะครับคุณวอวีก็มีวัน31มีนา2553ไปอีกปีนึงไปอีกปีนึงนะจาก52เราแจ้งไปแล้ว53นี่คุณวอวีก็ต้องทำต้องเริ่มคุณวอวีก็แจ้งที่ประชุมใหญ่ว่าเราต้องแก้ไขแล้วนะนะครับในที่ว่าต้องแก้ไขจากเดิมให้ตรงกับธรรมนูญของฟีฟ่าเนี่ยมันมีข้ออะไรที่ก่อนหน้านี้มันไม่ตรงแล้วต้องแก้ไขให้ตรงกันอันนี้ต้องทำแน่ๆนะครับคือเรื่องของที่มาของนายกนะฮะแล้วก็นะฮะที่มาของนายกเช่นหลายเรื่องแรกต้องทำก็คือ1ธรรมนูญเราเนี่ย1แต่งตั้งนายกเลือกตั้งนายกครับที่เราใช้กันมาดั้งเดิมก่อนหน้าอันเก่าของประเทศไทยใช้ยังไงนะครับธรรมนูญในข้อบังคับกำหนดว่านายกเลือกตั้งนายกเลือกนายกคนเดียวเลือกนายกคนเดียวนายกไปแต่งตั้งสภากรรมการ18คน18คนแล้วก็ฟีฟ่าไม่ยอมของไทยเราใช้อย่างนี้มาตลอดฟีฟ่าไม่ยอมครับฟีฟ่าไม่ยอมเพราะเนื่องจากว่าการเลือกนายกคนเดียวนายกไปแต่งตั้งฟีฟ่าเห็นแล้วว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยมันเผด็จการทางสภาได้อันนั้นระเบียบของการออกเรื่องงบประมาณหรือกฎหมายหรือเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างสโมสรอะไรต่างๆมันต้องผ่านสภาอันนั้นถ้านายกชี้นำครับอะไรเพราะนั่นหมายถึงว่าถ้าเลือกนายกคนเดียวนายกเลือกสภากรรมการทั้งหมดสภากรรมการทั้งหมดก็เป็นคนของนายกทั้งหมดต้องครับฟีฟ่าจะไม่ให้ใช้วิธีการนี้เด็ดขาดอันนี้ประเด็นแรกที่ท่านถามว่าทำไมครับว่าทำไมต้องอันนี้อันแรกนะครับครับแล้วก็หลังอันนี้อันแรกแต่อันปัจจุบันนี้72เสียงนี้เนี่ยที่ฟีฟ่ากำหนดมาเนี่ยฟีฟ่าให้เลือกนายกแล้วก็ให้เลือกของไวซ์เพรสิเดนต์อีก5คนนะฮะเราเลือกสภากรรมการผมคงถามเลือกนายก1ครับคำว่าไวซ์เพรสิเดนต์หลายๆคนอุปนายกอาจจะก็ถือว่าเป็นอุปนายกในภาษาคนไทยเราเป็นอุปนายกอีก5คนโดยข้อกำหนดมีนะข้อกำหนดเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สภาอีก13คนครับเป็น3แคตตาล็อกคือ3กลุ่มพร้อมกันให้เลือกพร้อมกันเรียกพร้อมกันให้สโมสรสมาชิกทั้งหมดเลือกพร้อมกันก็จะต้องมีทั้งหมด19คนรวมแล้ว1นายก5อุปนายกแล้วก็อีก13สภากรรมการเลือกหลังจากเลือกนายกก่อนแล้วก็ต้องไปเลือกอุปนายกครับในวาระเดียวกันในวาระเดียวกันแล้วก็เลือกสภาอีกโดยสมาชิกสโมสรที่ประชุมใหญ่ครับที่มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ครับก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกัน180กว่าเสียงครับแล้วปัจจุบัน
ช้72เสียงก่อนที่จะมาคุยเรื่องจำนวนตัวเลขของสโมสรสมาชิกที่จะมีสิทธิ์ได้เลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมติดตามมาผมเห็นว่ามีอยู่2ฝ่ายก็คือทางสมาคมฟุตบอลบอกว่าจะต้องใช้72เสียงตามธรรมเนียมใหม่ FIFA อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าทำไมไม่ใช้เหมือนเดิม184เสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันในเบรกสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ละแต่ทิ้งท้ายเบรกเนี่ยผมย้อนถามนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทำความเข้าใจทำความกระจ่างเหมือนกันจากที่พี่เปี๊ยกบอกว่านายกสมาคมฟุตบอลคือคุณรวีมักกุดีเข้ามาในสมาคมก็คือประมาณปี50ครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวาระที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ทุกกี่ปีครับทุก2ปีทุก2ปีนั่นหมายถึงว่าพอ50ปุ๊บพอมา52ก็ยังได้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อครับผมอันนั้นก็ครับพอเข้าสู่52เป็นนายกสมาคมสมัยที่2ละครับแล้วเริ่มที่จะทำหนังสือทำจดหมายแจ้งสมาชิกสมาชิกก็อยู่ในช่วงครับเกี่ยวจาก52ก็ยังใช้วิธีการเดิมๆแบบของเราแล้ว54ก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่จนถึง54ใช้วิธีเดิมอยู่ก็ยังใช้วิธีเดิมพอเริ่มคือผมย้อนกลับมาว่าที่จริงๆเนี่ยเราจะถูกกำหนดเปลี่ยนตั้งแต่เลือกตั้งในปี54คือสมัยนี้ของนายกเนี่ยนะคือตอน54ก็คือ2ปีที่แล้วที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆก็ควรจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็เป็นปัญหากลัวว่าจะเป็นปัญหาเดี๋ยวสโมสรที่เคยลงถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องของกระทันหันมากกระทันหันเกินไปธรรมนูญผมย้อนอีกนิดนึงกลับไปที่ปี53ที่มีประชุมใหญ่แจ้งแล้วพอปี53อีกนะครับในเดือนสิงหาฟีฟ่าเชิญเราไปแล้วในเดือนสิงหานะมีผมมีดร.กสมมีคุณไพฤทธิ์แล้วก็มีคุณวรวี5คนฟีฟ่าเรียกไปที่ฟีฟ่าไปที่ FC House ครับฟีฟ่าลงมาที่นั่นฝ่ายกฎหมายนะฮะรวมทั้งฝ่ายกฎหมายของ FC ด้วยก็ให้เรานำธรรมนูญเนี่ย เก่าเนี่ยไปดูร่วมกัน เพื่อจะ เขาจะเล็ก recommendation อย่างไรเขาจะได้อาจจะแบบดูว่าอย่างไรอยู่ใช้อย่างนี้อยู่ว่ามันได้ไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลยครับนะฮะตรงนี้เนี่ยคราวนั้นเราได้ดำเนินขั้นตอนแล้วมาถึงตรงนี้ตอนนั้นคือประมาณ53ฮะสิงหาแต่54เนี่ยตอนเลือกตั้งปี54ก็ยังต้องใช้ให้สิทธิ์สโมสรสมาชิก180กว่าเสียงเหมือนเดิมอยู่เราก็แจ้งฟีฟ่าว่าขณะนี้เนี่ยเรายังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยในเรื่องของซึ่งฟีฟ่ากำหนดนะให้เราควรจะมีนะในธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยปรับยังไม่เป็น72นะให้ปรับเนี่ยคือ18เนี่ยฟีฟ่าให้เป็นละดิวิชั่น1กับลีกเนี่ย18แล้วแล้วก็ลีกภูมิภาคเนี่ยกำลังกำหนดอยู่ระหว่าง20 30ไปเนี่ยนะแล้วให้มีเพิ่มอีกจากตัวแทนของสมาคมกีฬาเอ้ยโทษทีสมาคมฟุตซอลแล้วก็บีซ็อกเกอร์ตัวแทนอีกหนึ่งคือที่มันลงตรงบทสรุปคือ72เสียงอย่างตอนนั้นยังไม่อย่างอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพักเราพักกันคู่นึงก่อนท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงเบรกสุดท้ายเนี่ยนะครับมาดูบทสรุปว่า72เสียงเนี่ยมาจากไหนบ้างครับเราหมายถึงว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเป็นคนกำหนดเองหรือฟีฟ่ากำหนดหรือร่วมกันกำหนดอะไรอย่างไรเพื่อที่ท่านผู้ชมแฟนฟุตบอลจะได้เกิดความกระจ่างนะครับว่าเออมันถูกต้องตามสมควรอย่างนี้แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาฟังจากปากของเลขาธิการสมาคมฟุตบอลประเทศไทยคุณองอาจก่อสินค้าตอนนี้พักกันอีกครู่เดียวครับสนับสนุนโดย LH Bank Counter Service สะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลากับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบิ๊กแจ๊ดจอกีฬาครับผมคุยอยู่กับคุณนงอัดก่อสินค้าเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราคุยกันมาเรียกว่าขมวดมาเรื่อยๆแล้วนะครับมาถึงเรื่องของการที่จะต้องเลือกนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตามวาระทุกๆ2ปีคุณวรวีมักกุดีเป็นนายกสมาคมฟุตบอลจากปี50
ครบ2ปีปี52เลือกครบ2ปีปี54เลือกแต่จากช่วง51 52 53ก็ยังอยู่ในช่วงที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามธรรมนูญใหม่ของ FIFA ครับแต่เลือกตั้ง54เมื่อ2ปีที่แล้วก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ยังต้องเลือกแบบเดิมก็คือ180กว่าเสียงยังมีสิทธิ์ได้เลือกเหมือนกันทั้งหมดครับซึ่ง180กว่าเสียงเนี่ยทางคุณวรีมากุดีก็ยังเรียกว่าได้รับเลือกจากมวลสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่ออีกหนึ่งสมัยครับคราวนี้มาถึงตรงนี้ปี56ที่จริงๆก็คือจะต้องถึงกำหนดเลือกตั้งครบวาระเรียกว่าหมดสมัยแล้วครับก็จะต้องมีการเลือกตั้งไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ยังไม่สามารถทำการเลือกตั้งได้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลักๆเลยก็คือตัวเลขเท่าที่ผมติดตามสื่อเนี่ยนะจาก184เสียงเดิมกับ72เสียงตามธรรมนูญใหม่ที่ทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยบอกว่า FIFA โอเคกับ72เสียงครับครับแล้วเบรกเมื่อสักครู่ที่พี่เปี๊ยกได้บอกว่าที่มาที่ไปของ72เสียง18สโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกครับ18สโมสรในลีก1ก็คือดิวิชั่น1 30สโมสรจากลีกภูมิภาคลีกภูมิภาคตอนนี้เรามีทั้งหมด6ภาคครับเอาตัวแทนจาก5เสียงครับครับก็รวมเป็น30เสียงอีก6เสียงครับผมเนี่ยครับแต่ละภาคนี่ต้องเลือกตั้งมาต้องเลือกตั้งกันเองเพื่อได้ตัวแทนมาคือให้แต่ละภาคเนี่ยสมมุติว่าจะมีภาคหนึ่งจะมี15 16 17ก็สุดแล้วแต่คุณจะต้องเลือกมาตัวแทนคุณมา5เสียงให้เลือกกันเองด้วยให้เลือกกันเองเลยในแต่ละภาคนะครับและอีก6เสียงก็คือแชมป์กับรองแชมป์ของฟุตบอลถ้วยขอและงออันนี้เป็น72เสียงคือเอาที่1กับที่2ที่ซึ่งที่เป็นปัญหาที่แฟนฟุตบอลหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายหนึ่งต้องการ184เสียงทำไมสมาคมฟุตบอลบอกต้อง72เสียงตามนี้ตกลงระหว่างเสียงเดิมกับ72เสียงยังไงครับก็ซึ่งเราก็ทำมาพอปี54เนี่ยมีการเลือกตั้งซึ่งเราควรจะต้องใช้ธรรมนูญใหม่แล้วอันนั้นควรจะต้องใช้72เสียงได้เลือกตั้งแต่ตอนนั้นครับมันอยู่7เกือบ80เสียงฮะมันยังมีปัญหากันอยู่อย่างนี้ผมเรียนว่าFIFA ได้แนะนำว่าควรจะมีสโมสรสมาคมผู้ตัดสินนอกเหนือ72เสียงเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย FIFA ได้แนะนำว่าควรจะมี1เสียงจากสมาคมผู้ตัดสิน1เสียงจากฟุตบอลหญิง1เสียงจากฟุตซอลและชายหาด1เสียงจากอดีตต้องเป็นสมาคมอดีตนักฟุตบอลต้องเป็นสมาคมอย่างนั้นใช่ไหมครับและอีก1เสียงจากสมาคมแฟนคลับครับเป็นอีกตัวแทน5เสียงครับ uh-huh. ก็ยังหาข้อสรุปในเรื่องของปัจจุบันนี้สโมสรต่างๆเนี่ยหรือสมาคมต่างๆนี้ไม่ยังไม่มีเพราะว่า uh-huh. ไม่ว่าจะผู้ตัดสินก็ตามฟุตบอลหญิงคือจะต้องมีการตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมโดยตรงรู้สึกเพื่อนิติบุคคลเพื่อที่จะมาได้เป็น1เสียง uh-huh. ในการเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนายกก็เกือบจะ80เสียงเนี่ยนะมันอยู่ตอนนี้ที่มีการที่คุยกับ FIFA ที่จะปรับมา FIFA ก็ตอนหลังเนี่ยมันมีความยุ่งยากหรือ FIFA ก็บอกก็ให้ข้อสรุปข้อสรุปในครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องสรุปต้องทำแล้วเนี่ยนะก็คือก่อนจะมีข้อสรุปเนี่ยนะครับครับวันที่30มีนาของปีนี้6ไม่ฮะ54อ๋อตั้งแต่54แล้วแล้วฮะตอนนั้นน่ะที่เราสุดเราก็แจ้งไปตอนนั้นเนี่ยแล้วมันกำลังเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนระหว่างอยู่กับ80เสียงเนี่ยนะประมาณนี้ทางคุณวรวีก็เอาเสนอสภาเพื่อรับรองหรือให้การอนุมัติเป็นรายมาตราเลยตั้งแต่มาตราเลยจนทั้งหมดเนี่ยทั้ง72ถึง80เนี่ยที่มันมีกันอยู่เนี่ยเป็นประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ก็รับทราบหมด uh-huh. นะฮะ uh-huh. มาตลอด uh-huh. พอตอนนี้พอถึงขั้น FIFA ก็มีการกระตุ้นมาอีก uh-huh. นะฮะอ้อโทษนะไลน์ตอนหลังเนี่ยในวาระนั้นเนี่ยคุณวรวีเสนอว่าเราคง
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในช่วงเลือกตั้งในปี54ขอผ่อนผันฟีฟ่าว่าจะเลือกตามธรรมนูญใหม่ด้วยจำนวนตัวเลขประมาณเนี่ย72ถึงเกือบ80เสียงเนี่ยยังไม่ได้ไม่ทันยังไม่ทันฟีฟ่าเขาก็โอเคครับเขาก็โอเคแล้วเราก็แจ้งที่ประชุมว่าขอในปี54ที่คุณวรวีเลือกได้มาเป็นอีกสมัยนึงยังใช้ในเสียงอยู่ที่180กว่าเสียงเนี่ยนะครับก็โอเคก็จบตรงนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยฟีฟ่าเขาก็มีหนังสือกระตุ้นมาอีกว่าคุณต้องทำแล้วนะถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยคือปี56เราเนี่ยคุณต้องใช้ทำละฉะนั้นวันที่14พุทธกุมภา56ของปีนี้ของปีนี้วันแห่งความรักพอดีวันแห่งความรักผมจำได้เลยฟีฟ่าบอกเขาจะต้องลงมาแล้วเขาต้องลงมาสรุปแล้วว่าจะต้องเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คือจากคือเปลี่ยนเนี่ยกับ80เนี่ยเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วคุณวรวีก็ประชุมกันแล้วก็มีสภาเข้าร่วมได้หมดก็พิจารณาออกมาว่าก็อยู่ที่72นายกสมาคมจะหมดวาระตอนเดือนไหนนะครับเดือนวันที่16มิถุนายนแต่ที่เริ่มคุยคือตรงที่ฟีฟ่าเริ่มเรียกว่าจี้มาแล้วก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาครับอ่าฮะมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็เหลือประมาณ4เดือนระยะเวลาตรงนั้นทางสมาคมก็สรุปมาวันที่14ฟีฟ่าก็แจ้งมาเลยว่าเหลือ72คือสมาคมบอกว่าต้อง72ควรจะ72ฟีฟ่าเห็นแล้วว่าโอเค72ตามนี้คือตัดไอ้นี่อย่างเดียวเท่านั้นเองตัดสมาคมต่างๆที่ตัวแทนอีก1เสียงแต่สรุปแล้วก็คือว่า72เนี่ยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจกแจงว่าเป็นตัวเลขเท่านี้แล้วฟีฟ่าก็ยอมรับตามตรงนี้แต่ฟีฟ่าไม่ได้เป็นคนกำหนดเองว่าจะต้องเอาแบบแยกมาเป๊ะๆ72แต่ฟีฟ่ายอมรับตามที่เราบอกไปว่า72ตามนี้อย่างนั้นใช่ไหมฟีฟ่าก็มีการคอมเมนต์ว่าไอ้ตรงนี้ได้เป็นได้หมดคืออะไรได้หมดแล้วมีการถกเถียงผมมีวาระไดล็อกด้วยระหว่างฟีฟ่าในการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมมีหมดเลยแต่สรุปแล้วก็คือฟีฟ่าเห็นสมควรว่าใช้72เสียงตามนี้คณะกรรมการชุดที่มานั่นกับเราก็ดำเนินเอาเรื่องเนี่ยที่สรุป72ไปเข้าคณะกรรมการใหญ่ซึ่งเขาเรียกเขาว่าเป็น FIFA National Association Committee ครับซึ่งมีคุณเทอร์รี่เป็นประธานแล้วก็กำหนดมาว่าใช้วันที่14วันที่14กุมภาครับ56ใช้72ระบุคือ FIFA ยืนยันตามนี้ว่าให้ใช้72เสียงแล้วเลือกครั้งนี้เลยครั้งต่อไปเลือกครั้งนี้เลยแต่นะฮะก็คือภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไม่ในปีนี้เลยปีนี้ไงฮะแต่จากมิถุนายนตอนนี้คือกลางเดือนกรกฎาคมแล้วยืดเยอะมา1เดือนจากปัญหาที่หลายๆท่านพอทราบนะครับว่าเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็มีสโมสรทางพัทยาได้ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองสั่งระงับคุ้มครองไม่ให้มีการเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นก็ถอนฟ้องครับเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวเกิดมีการเมืองหรือว่าแบบทางด้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยตรงเข้ามาแทรกแซงครับผมเราอาจจะโดนแบนได้นะครับก็เลยมีการถอนฟ้องถอนฟ้องปุ๊บก็ขยับกลับมาสู่เรื่องของว่าจะกำหนดการเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไงได้ครับแล้วช่วงสุดท้ายนี่คือช่วงสุดท้ายนี้เราก็ทำตามขั้นตอนที่ฟีฟ่ากำหนดพอหลังจากนั้นก็มีการประชุมใหญ่นะฮะในวันที่31มีนาอีกครับปี56คุณวรวีก็ได้มีวาระเรื่องของนำเอาธรรมนูญ72เนี่ยที่ถูกอนุมัติในวันที่14กุมภามาเนี่ยเพื่อให้สมาชิกในคองเกรสรับรองคือที่คองเกรสก็คือที่ประชุมใหญ่นะฮะที่ประชุมใหญ่ลักหลักการไปดูนะครับหลักการไปดูว่าตอนนี้เป็น72แล้วก็ทำเสร็จแล้วส่งให้สโมสรนะในวันที่31มีนา2500ส่งตั้งแต่ตอน31มีนาคมของที่ประชุมใหญ่นะก็มีเสียงส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยสมาชิกอีกเสียงส่วนหนึ่งก็มีการโหวตกันเพราะนั้นพอโหวตกันเสร็จแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า72ควรใช้เสียงส่วนใหญ่ตอนนั้นตอนนั้นในใน
ในที่ประชุมใหญ่เงี้ยเพราะมันต้องผ่านที่ประชุมใหญ่คือที่ประชุมใหญ่นี่คือสมาชิกทั้งหมดทั้งก็คือ180%ถูกต้องตอนนั้นก็คือยอมรับแล้วว่าให้ใช้72เสียงรับหลักการรับหลักการรับหลักการนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นวันที่15พฤษภาทางคุณวรวีเชิญฟีฟ่ามิสเตอร์เจมส์จอห์นสันมาแถลงข่าวแล้วชี้แจงให้กับทางทางสื่อทางแถลงข่าวว่าทำไมต้องใช้เพราะอะไรมีดีอย่างไรอะไรอย่างไรต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็วันที่15เราก็กำหนดว่านะฮะวันที่15มิถุนาจะต้องประชุมใหญ่พิเศษก็คือประชุมใหญ่พิเศษเพื่อรับรองให้รับรองธรรมนูญใหม่วาระหนึ่งกับในฟีฟ่าในธรรมนูญนี้ยังกำหนดว่าจะต้องตั้งกกต.การเลือกตั้งสมาคมและเลือกตั้งนายกกกต.นะคือจะต้องมาจากคนที่เป็นองค์กรอิสระนะมีอีกวาระหนึ่งแล้วให้ที่ประชุมใหญ่เลือกใครจะเสนอมาว่าใครจะมาเป็นประธานกกต.ในการเลือกนายกใหม่เนี่ยจะต้องเสนอได้เลยใครเป็นมามี5ท่านที่เป็นคณะกรรมการกรรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้เกิดความเป็นธรรมโดยเป็นองค์กรอิสระนะโดยการผ่านการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ในวันที่15มิถุนาแต่วันนั้นก็ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ก็เรื่องจะมีเหตุที่ได้บอกไปครับผมศาลปกครองสั่งคุ้มครองครับนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ซึ่งหลังจากนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่จะกำหนดเนี่ยวันที่14มิถุนาทางสมาคมทางฟีฟ่าก็บอกให้เปิดสวนเสมานาสโมสรสมาชิกใครไม่เข้าใจอะไรให้เปิดฟอรัมถามก็เชิญสโมสรสมาชิกก็มากันเกือบสโมสรใหญ่ๆมาหมดนะครับเกือบหมดก็มีการสอบท่อทหารฟีฟ่าโดยคุณเทอร์รี่ซึ่งเป็นรู้สึกจะเป็นแชร์แมนคณะของคณะคอมมิตี้เนี่ยนะครับก็ได้มาเป็นคณะมากับคุณเจมส์จอห์นสันมาอธิบาย2ชั่วโมงครึ่งเพื่อจะให้เกิดการเลือกตั้งรุ่งขึ้นในวันที่15โทษทีไม่ใช่เลือกตั้งเพื่อจะเกิดการรับรองอก็จากเหตุเนี่ยฮะก็ไม่มีการรับรองอก็ชี้แจงหมดเรียบร้อยจนเหตุจากวันที่15มาหลังจากนั้นวันที่17พอเกิดเหตุการณ์ที่มีการยื่นฟ้องศาลปกครองมินบุรีแล้วก็คุ้มครองไม่ให้เลือกตั้งแล้วอย่างที่ท่านว่าก็คือพัทยา